ะวันทำงานวันแรกนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพายุฤดูร้อนหนักจริงๆให้ดูภาพที่ชลบุรีครับขนาดนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่คือถนนศรีราชานะฮะขอไปอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะฮะผู้ใช้ Facebook แจ้งข่าวด่วนชลบุรีใช้คำว่าขอส่งภาพนี้เข้าประกวดนี่คือเขาน้ำซับ9กิโลศรีราชาผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นะฮะคือพยายามจะเอาผู้สูงอายุข้ามถนนคุณผู้ชมดูน้ำเชี่ยวกรากขนาดนี้น้ำแดงมากเลยน้ำโอ้แดงแล้วมีอีกภาพหนึ่งนะฮะรถเก๋งเนี่ยจมน้ำอยู่ครึ่งคันเลยนะครับเนี่ยคือฝนตกแล้วน้ำระบายไม่ทันกลายเป็นล้นเอ่อขึ้นมาแบบนี้ครับต้องมีการระดมกำลังกันเจ้าหน้าที่ปภ.และกู้ภัยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับผู้สื่อข่าวไปสำรวจเนี่ยถนนอัดสำชันศรีราชาครับขนข้าวขนของกันไม่ทันส่วนที่บริเวณซอยสุดสาครและถนน9กิโลซอย21ก็ท่วมปิดทางเข้าออกจากชุมชนกันไม่ได้ครับเนื่องจากจุดนี้เป็นแอ่งกระทะเดือดร้อนกันอย่างมากเราสอบถามไปที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนหัวล่อนะครับคุณไมตรีประเสริฐบอกว่าฝนหนักจริงๆรถเล็กตอนนี้สัญจรไปมาไม่ได้แล้วก็มีรถเสียหลายคันอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือทั้งอำนวยการจราจรทั้งช่วยเหลือชาวบ้านขอเวลาอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับให้น้ำเนี่ยระบายคาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อันนี้ที่ชลบุรีส่วนที่ระยองเนี่ยเจอพายุหมุนครับคุณผู้ชมมาแบบนี้เลยนะฮะก็ยีการถนนมอไซค์ยังจับไปอุ้ยมอไซค์อันตรายมากอันตรายแม่จะจอดพายุเดี๋ยวหมุนแล้วเห็นไหมหมุนเป็นวงกลมเนี่ยโอ้เต้นล้มหมดเลยคนน่าจะหนักๆนะโอ้ยโดนหัวหักเลยอ่ะเฮ้ยเบาเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปเต็นท์ข้างหน้ามีเต็นท์นะไม่พ่อเราต้องรีบไปจากตรงนี้มากกว่าเออระวังเต็นท์เอ๊ะข้างหน้ามีเต็นท์นะไปไงอ่ะโอ้ยลูกไปได้เปล่าเนี่ยจริงๆคุณผู้หญิงพูดถูกเราต้องรีบไปจากตรงนี้มากกว่าจะชะลอดูอาจจะอันตรายนะครับนี่คือบริเวณชายหาดสวนสนครับที่ตำบลเคอำเภอเมืองระยองเขามีการจัดงานเทศกาลดนตรีและอาหารพังหมดเลยคุณผู้ชมคือเป็นพายุฤดูร้อนเข้ามาแล้วประกอบกับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่มันเหมือนมีลูกพายุหมุนวนเข้ามาในพื้นที่ครับเจ้าของเต็นท์ให้เช่าบอกว่ายังดีที่มันปลิวไปไม่ถึงถนนตรงกับคลิปภาพเมื่อสักครู่ค่ะคือมันล้มพังออกมาแล้วมันไปสุดตรงฟุตบาทพอดีครับคุณผู้ชมคือถ้ามันพุ่งออกไปที่ถนนเนี่ยไปโดนคนไปโดนรถอาจจะอันตรายมากกว่านี้รวมถึงเจ้าของร้านอาหารริมหาดสวนสนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแรงขนาดนี้เลยโอ้เต็นล้มหมดเลยค่ะอาจจะมีผ้าเต็นขาดและผืน2ผืนแต่เราภูมิใจนะที่ว่า1มันไม่กระเด็นออกไปข้างนอกถนนซึ่งมีคนเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีอันตรายใดๆทั้งสิ้นถึงเจ้าของเสียหายเดี๋ยวเราก็หาได้ใครธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ณตอนนี้ก็คือว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะช่วยไม่ได้เราก็ช่วยแบบว่าเคลียร์พื้นที่ให้เขาให้ได้เก็บให้เรียบร้อยกลัวนะกลัวดิลมมาแบบลมมันมาแรงมากเนี่ยหลังคาหลังเคยเปิดมาเลยไอ้นี่ก็พังหมดเลยเสาสูงด้วยน่ะหลังคาด้วยไปต้องไปเอานู้นน่ะคือตอนเกิดเหตุเนี่ยเราก็อยู่ใช่ไหมอยู่ในเหตุการณ์เลยร้องไห้เลยแหละก็หลังคาทุกคนจะปลิวไงค่าเสียหายเนี่ยเยอะไหมก็เยอะนะประมาณไม่ได้ของก็ยังประมาณไม่ได้เนาะใช่คุณผู้ชมครับทางอีสานบ้างหนักที่สุดคืออุบลราชธานีคือพายุเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วปรากฏว่าความเสียหายมากกว่า 1,000 หลังคาเรือนเป็นเรื่องสลดเลยครับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมกำแพงพังลงมาแล้วทับเด็กผู้หญิง2คนครับคนนึงอายุ8ขวบอีกคนนึงอายุ10ขวบคนอายุ10ขวบเนี่ยรอดคือมีสติกลับมาหลังจากปฐมพยาบาลแต่ปรากฏว่าเด็กหญิงอายุ8ขวบเจ็บที่หน้าอกพอไปส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเลยครับกำแพงล้มลงมาทับแล้วทับไปที่หน้าอกน้องพอดี
คุณลุงศรีบู่ซึ่งอยู่บ้านหลังนี้บอกว่าตนเองเนี่ยอยู่กับภรรยาแล้วก็หลานชายคนนึงทั้งหมด3คนเนี่ยอยู่ข้างนอกแต่หลานสาว2คนคนนึง10ขวบคนนึง8ขวบวิ่งเข้ามาหลบข้างในบ้านหลังกำแพงแล้วพายุพัดเข้ามาปุ๊บโครมกำแพงทับเด็กวิ่งกันเข้ามาทุกคนในบ้านพยายามจะมาโกยอิฐออกแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่อย่างที่บอกครับอายุ10ขวบรอดมาได้แต่8ขวบทับไปที่หน้าอกจนน้องที่เสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนี่คุณลุงศรีบู่เนี่ยฮะพายุยังอยู่นะครับคุณผู้ชมครับภาพถ่ายผ่านดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเนี่ยทั้งอีสานตะวันออกแล้วก็กลางอย่างชัดเจนมีแนวลมพัดสอบก็จะกระโชกแรงในบางช่วงด้วยฝนยังตกหนักในบางพื้นที่นะครับกรมอุตุประกาศเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึง10พฤษภาคมนี้ครับค่ะ